เราทั้ง4ขอสาบานว่าจะร่วมเป็นร่วมตายดุจดังพี่น้องร่วมสายเลือดจะไม่ทอดทิ้งกัน4สหายขอเป็นตายร่วมกันไอ้เสือสมัยก่อนไม่ใช่นักเลงไม่ใช่นักเลงแล้วก็ทุกคนที่เราอ่านมาเนี่ยทุกคนมีเรื่องความเชื่อเรื่องคาถาอาคมพอไปพูดถึงเรื่องคาถาอาคมแล้วก็มองกลับไปถึงเรื่องของไอ้เสือสมัยก่อนเสือสมัยก่อนในที่นี้หมายถึงว่าตั้งแต่รุ่นที่เสือยังเป็นโรบินฮูดช่วยเหลือคนจนอ่ะมันก็เลยกลับมาคุยกับพี่ครับพี่ผมสนใจประเด็นนี้ซึ่งเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆละก็เลยได้นั่งหาข้อมูลค่อนข้างเยอะทีเดียวทีนี้ประเด็นหนึ่งพอเรากลับไปดูเนี่ยไอ้เสือสมัยก่อนเนี่ยผมว่าสิ่งนึงที่ชัดเจนคือความเป็นสุภาพบุรุษของเสือทั้งนั้นที่เขาเป็นโจรนะสุภาพบุรุษในที่นี้คืออะไรก็คือการรักษาสัจจะเราเคยได้ยินว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรแต่ในสมัยก่อนเขามีแล้วค่อนข้างแข็งแรงผมว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจไอ้เสือสมัยก่อนไม่ใช่นักเลงไม่ใช่นักเลงแล้วก็เขาก็มีความเชื่อเรื่องคาถาอาคมนะมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถหยิบประเด็นต่างๆเหล่านี้มาขยายความได้ดังหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ก็คือความเป็นเพื่อนมิตรภาพของเพื่อนมิตรภาพของมิตรแท้ที่ไม่เคยหักหลังกันที่ยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตตัวเองได้ก็เลยหยิบสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปรุงเป็นเรื่องของสัตว์เสือผมว่าสัตยะมันเป็นความหมายที่น่าสนใจและสัตยะของเสือมันก็เลยดูยิ่งใหญ่